ครับผมชื่อวิศักดิ์ไตรรัตน์ในทีมสีฟ้ามันมีหลายจังหวัดครับแต่ผมเป็นคนจังหวัดกระบี่ครับสิ่งที่เราอยากเห็นนี่นะครับเข้าประเด็นเลยนะครับเพราะเวลามีน้อยสิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยโจทย์มันมีว่าอยากให้สังคมปลอดทุจริตมิชอบทุจริตมิชอบก็หมายถึงว่าข้าราชการบางส่วนหรือส่วนภาคขององค์กรอิสระต่างๆครับทั้งหมดเลยเพราะมันเป็นปัญหาฝังรากลึกในสังคมทุกระดับชั้นเพราะการตรวจสอบยากการเข้าไม่ถึงเนี่ยตรวจสอบภาครัฐเนี่ยมันจะเข้าไม่ถึงเพราะนักการเมืองและข้าราชการมีการปกปิดข้อมูลบางส่วนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ขอโทษแต่ข้าราชการครับและการเมืองทั่วไปนะครับภาคประชาชนชาวบ้านเราก็มีบางส่วนเหมือนกันที่เรียกร้องจะอยากจะคอร์รัปชันเรื่องของการจะขายตัวเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันแล้วก็องค์กรทุกจุดองค์กรปราบปรามทุจริตเนี่ยไม่กล้าปฏิบัติหน้าที่มีความอ่อนแอหมายถึงว่าอย่างไรครับเพราะตัวเองเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยรายได้มันก็ตกต่ำอยู่แล้วและด้วยความโลภครับความโลภเป็นที่ตั้งมันเลยเกินการคอร์รัปชันเยอะเราเลยต้องการว่าอยากให้สังคมเนี่ยปลอดทุจริตประพฤติมิชอบหมายถึงถ้าเป็นคอร์รัปชันก็เป็นอย่างเดียวมันก็กลายเป็นเงินอย่างเดียวนี้เราต้องการประพฤติมิชอบด้วยคือเจตนาวาจาต้องให้ดีด้วยกับภาพของประชาชนเราต้องให้เป็นแบบตัวอย่างที่ดีเพราะมันเป็นต้นเหตุของปัญหาทุกเรื่องของการพัฒนาประเทศถ้าตัวนี้ขาดพัฒนาประเทศไปไม่ได้เรากำลังมองอยู่เป็นแบบนั้นครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งของเรานะครับเรียนท่านคณะอาจารย์แก่คณะวิทยากรท่านรองประธานผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยความเคารพรักเป็นอย่างสูงครับวันนี้ก็ถือโอกาสต้อนรับท่านทั้งสองในฐานะนะครับผมวันชัยชื่นอุทัยอายุ56ปีครับอยู่เมืองสุราษฎร์ธานีนี่นะครับเป็นคนเดือนตุลาอยู่ทุกเหตุการณ์ตั้งแต่ปี16มาจนถึงณปัจจุบันนะครับอยากเห็นประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการครับถามว่าเพราะอะไรครับอยากเห็นประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมต่างๆนะครับเพื่อป้องกันนักการเมืองที่จะเอานำมาทำเป็นนโยบายประชานิยมนะครับเพราะกินกันไปแย่งกันไปแย่งกันมาเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์สอนเราว่าให้มองอดีตเป็นบทเรียนในอดีตนั้นเราไม่ว่าใครนะครับแต่เราเอามาเป็นบทเรียนต่อไปในภายข้างหน้าว่าเราจะทำกันอย่างไรเราก็ทำประเทศไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการเฉยเลยนะครับไม่ให้นักการเมืองมาทำใครเข้ามาอาสามาบริหารประเทศชาติคุณก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ประเทศไทยต้องเป็นรัฐสวัสดิการดูแลคนทุกกลุ่มเสมอภาคเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านอาชีพทุกเรื่องทุกราวนะครับในสังคมไทยต้องเป็นรัฐสวัสดิการคนวัยทำงานต้องเสียสละครับเสียภาษีให้มากหน่อยนะครับเพื่อเผื่อโอกาสว่าเมื่อเราเกษียณอายุแล้วเราแก่เท่าลงเราก็อยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับสังคมก็จะไม่เป็นภาระไม่ต้องทุกวันนี้ท่านเห็นว่าผู้สูงอายุคนพิการจะถูกทอดทิ้งนะครับคนไหนมีเงินลูกหลานก็เล่าไปนอถ้าคนไหนไม่มีเงินไม่มีทองก็จะเบี้ยยังชีพมันไม่สนใจดีไม่ดีมันเอาไปปล่อยวัดเอาไปปล่อยไว้บ้านพักคนชรานี่คือปัญหาของสังคมไทยถ้ารัฐบาลเราทำเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจบตัดทางนักการเมืองที่จะมาสร้างนโยบายประชานิยมเพื่อที่จะมาซื้อคะแนนเสียงของประชาชนได้โดยอัตโนมัติอยู่ที่ว่าเราจะหวังอีกสักกี่ปีที่ประเทศไทยจะเป็นรัฐสวัสดิการสมบูรณ์แบบครับขอบคุณครับ